بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي S a ah uh. s ล a l a m u a ม a i k u m w มะต h ลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขสันติพระเมตตาเจงอัลลอฮตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่รับฟังอยู่ทุกทท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้มีโอกาสรับเชิญนะครับมาจากบังบีนะครับหรือว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับในธุรกิจของท่านก็คือไวแอทนะครับรับทาในสื่อโฆษณาต่างๆนะครับได้มาที่รักเกษตรฟาร์มนะครับ ก็เป็นสถานที่อยากที่จะฝากพี่น้องที่รับชมทุกทกท่านให้มาเยี่ยมเยียนนะครับติดตามดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการนซีฮัตในเรื่องของการสอนการบอกกันในเรื่องราวของศาสนาหัวข้อในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตักเตือนกันนะเราตักเตือนกันเพราะว่าเรามีความรักให้แก่กันและกันมีเนื้อหาสาระอย่างไรเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับติดตามรับฟังกัน ก่อนอื่นเลยพี่น้องคำตักเตือนคำตักเตือนเนี่ยในศาสนาของเราเนี่ยครับเราจะคุ้นเคยกับคำว่าอัตนาซุฮะนาสซีฮะการตักเตือนซึ่งกันและกันแต่ในอันกุรอานนะครับในเรื่องของการตักเตือนอัลลอฮ์ซ oh. ุบฮานะฮูวะตาลาใช้คำว่าอัลมาอูอใช้คำว่าอัลมาอูอิดังเช่นในอายะอันกุรานที่อัลลอฮ์ตาลาตัดว่า

คำว่าฮิกมาเนี่ยแปลโดยอนุโลมที่เราแปลก,กันก็คือด้วยกับวิทยาปัญญาแต่ความหมายในคำว่าฮิกมาก็คือหนึ่งความเฉลียวฉลาด 2. ความสุขุม 3. ความรอบคอบ 4. ความเหมาะสมผมจึงใช้คำว่าใช้ด้วยสติปัญญาเตือนกันด้วยสติปัญญาวัลมาวัยอตุลฮานะ และข้อตักเตือนที่ดีในั้นกุรานใช้คำว่า,าวอันเมาอิซอพี่น้องคอรับและในอันกุรานเมาอิซอต่างๆในเมาอิซอเนี่ยคำเนี่ยถูกบันทึกถูกระบุเอาไว้ในอันกุรานหลายๆที่แต่ผลลัพธ์ที่อัลลอฮฺาตาลาได้เอ่ยถึงคำว่า,าวอันเมาอิซอข้อตักเตือนตรงนี้ก็หมายความว่าลินมุตตะกีนมีมาเพื่อสำหรับผู้ที่ยำเกงเท่านั้น ดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ตะเตรียมกันในวันนี้นำมาบอกนำมาเตือนกันเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในบริบทของคนเตือนเข้าใจในบริบทของคนถูกเตือนด้วยคนที่จะเตือนก็ต้องรู้บริบทว่าตนจะเตือนใครเตือนอย่างไรคนที่ถูกเตือนก็ต้องรู้ว่าบริบทตนเองนั้นกำลังถูกเตือนเรา

เราตาลาสาบานด้วยกับการเวลาว่ามนุษย์นั้นอยู่ในความขาดทุนยกเว้นผู้ที่มีอีมานศรัทธาผู้ที่มีอามันที่ดีที่ซอและการปฏิบัติตนที่ดีผู้ที่มีการตักเตือนซึ่งกันในความดีในสัจธรรมผู้ที่ตักเตือนกันในความขันติธรรมความอดทนเราได้อะไรจากซูร้นนี้พี่น้องครับ เราดูในซูรหนี้สิอัลลอฮ์าตาลาเอ่ยถึงอะไรบ้างหนึ่งอัลลอฮ์าตาลาเอ่ยถึงเรื่องการเวลาเอาไว้สองอัลลอฮ์าตาลาเอ่ยถึงคนอินน์นอินซานแท้จริงมนุษย์อัลลอฮ์ตาลาเอ่ยถึงมนุษย์อัลลอฮ์าตาลาเอ่ยถึงความขาดทุนเป็นอย่างที่สามอัลลอฮ์ตาลาเอ่ยถึงอามันทั้งสี่การปฏิบัติทั้งสี่ก็คือศรัทธาปฏิบัติ ตักเตือนกันในความดีและความขันติอลัลลอฮ์ตาลาเอ่ยไว้แบบนี้เราได้อะไรจากสุร้อนี้ในสิ่งที่อลัลลอฮ์ตาลาเอ่ยไว้พี่น้องครับอลัลลอฮฺ سبحانه และกูฏาลาผูกโยงการเวลาเข้ากับมนุษย์อยู่ในเรื่องของการทําดีการศรัทธาอยู่ในเรื่องของการตักเตือนซึ่งกันและกัน และยังบอกผลเอาไว้ว่าคนที่ไม่มีทั้งสี่อย่างนี้เป็นคนขาดทุนอัลลอฮ์ผูกเรื่องการศรัทธาเอาไว้ในเรื่องของการตักเตือนดังนั้นเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วการตักเตือนจะต้องเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของเราวันนี้อิสลามจะไม่ปล่อยให้ใครได้เข้าสวรรค์โดยที่ว่าในความรับผิดชอบของเขานั้นมีอยู่แต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเขาไม่ได้ห่วงใยไม่ได้ตักเตือนซึ่งกันและกัน วันนี้เพื่อนบ้านพี่น้องครับมีความลำบากนาบีบอกว่าอีหมานคนหนึ่งยังไม่สมบูรณ์จนในเมื่อเขานอนหลับสบายในขณะที่เพื่อนบ้านของเขานั้นหิวอัลลอฮ์ตาลาผูกโยงศรัทธาเอาไว้กับการปฏิบัติเอาไว้กับการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นวันนี้คนที่ตักเตือนกันเป็นคนไม่ขาดทุนครับคนที่อดทนเป็นคนไม่ขาดทุนครับ ดังนั้นวันนี้ในการที่เรานั่นจะเตือนกันพี่น้องครับอันดับแรกต้องเข้าใจบริบทในการจะเป็นผู้เตือนเราจะเป็นผู้เตือนในอายะเบื้องตน้นอัลลอฮ์ตาลาสอนนบีรวมถึงให้เราได้เรียนรู้เวลาจะเรียกร้องนะมุฮัมมัดอุดดะอิลารอบิกนะอุดดะอิลาซาบีลีรอบิกจงเรียกร้องสู่หนทางแห่งพระเจ้าของท่านด้วยกับ ปัญญาและข้อตักเตือนที่ดีเวลาเราจะเตือนใครเนี่ยเราใช้ปัญญากันอยู่แล้วพี่น้องถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาอันนั้นไม่ใช่เตือนอาจจะเรียกว่าดา่าอาจจะเรียกว่าดูถูกแต่ถ้าใช้ปัญญาก็จะเรียกว่าการตักเตือนติที่นี้ในสังคมพี่น้องครับเวลาตักเตือนกันเนี่ยพี่น้องมักจะหยิบยกจากคำพูดที่เราเห็นด้วย ไม่ว่าจากมาจากแหล่งไหนก็ตามหรือจะหยิบยกจากคำพูดที่มันได้ประโยชน์หรือถูกจริตต้องใจเราโดยที่บางบางทีเราไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งนั้นน่ะมันค้านกับอิสลามสิ่งนั้นที่เป็นคำเตือนอาจจะเป็นคำโบร,บราณอาจจะเป็นสุภาษิตอันนี้ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้ไปค้านกับอิสลามเอามาพูดได้ ในบรรดาหนังสือจิตวิทยาต่างๆในการที่แนะนําการตักเตือนการพูดต่างๆเอามาใช้ได้ถ้ามันไม่ได้ขานกับอิสลามแต่ปรากฏว่าเราเห็นกันในสังคมมุสลิมของเราเราหยิบยกคําเตือนต่างๆมาซึ่งดูเผินๆน่าดีแต่ถ้าพิจารณาดูแล้วอัลลอฮ์้านกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาสั่งใช้นี่คือสิ่งแรกที่ผู้เตือนจะต้องเข้าใจ เข้าใจว่าสิ่งใดจะนำมาเตือนต้องสอดคล้องกับศาสนาเสียก่อนพรพอเวลาได้คำเอาพอเวลาได้สิ่งที่เป็นวัตถุดิบในการเตือนผมใช้คำว่าวัตถุดิบแล้วกันได้สิ่งที่เป็นวัตถุดิบในการเตือนก็คือสิ่งที่สอดคล้องกับศาสนาสบายใจได้ละว,ว่าเตือนไปเนี่ยไม่ได้เตือนเพื่ออะไรเตือนไปแล้วตามคนเตือนไม่หลงทางเพราะสิ่งที่เขาเอามาเตือน ไม่ได้ค้านกับศาสนาดังนั้นคนเตือนต้องดูด้วยอ,ลอัลลอฮ์เตลาจึงบอกว่าใช้สติปัญญาคือใช้ฮิกมะวัลเมาไอซอติลฮัสนะและข้อตักเตือนที่ดีอุลมามะอธิบายบอกว่าข้อตักเตือนที่ดีคําว่าเมาไอซอตรงนี้คือสิ่งที่มาจากอันอิสลามจากอันกุรานนะท่รรานอาจารย์ดูร์มานได้ความรู้อะไรจากกุรานผมเห็นหลายทีนั่งบรรยายสอน มีกุรานตั้งอยู่ทั้งภาษาอาหรับทั้งภาษาไทยผมเชื่อว่าได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพในอันกุรานมีสิ่งต่างๆมากมายให้เรานั้นหยิบยกมาเตือนกันเวลาจะเตือนอะไรกันก็ดูในสภาพความเหมาะสมนี่คือบริบทที่อธิบายให้พี่น้องฟังถ้าเราจะเป็นคนเตือนสองบริบทของคนที่ถูกเตือน คนที่ถูกเตือนพี่น้องครับถ้าในกรณีปกติเอาเข้ามาเตือนเราเห็นด้วยเอาเข้ามาเตือนเอาเราน้อมปฏิบัติอันนี้อันห้ามดูลิละแต่ถ้าปรากฏว่าเข้ามาเตือนเตือนนี่หมายความว่าเตือนดีนะผูกพันกับข้อแรกไม่ใช่มาเตือนโอ้โหด่าเราซะดูถูกเราซะไอ้แบบนี้นี่ก็ต้องสักทีแม่แต่ว่าอันนี้เข้ามาเตือนนะเตือนดี เดือด no ีด้วยสอดคล้องกับคำสั่งของอัลลอฮ์สอดคล้องกับคำสั่งของนบีแล้วเกิดเรามีอารมณ์ไม่พอใจฟังฮะดิษต้นนี้พี่น้องครับนบีสุลต่านบอกว่าอินนาอับกอลกาลามีอิลลลลอแท้จริงคำพูดที่อัลลอฮ์ตาลาโกรที่สุดคำพูดที่อัลลอฮ์ตาลาโกรที่สุดไอ้กูรุรจุลหรอรจุลี คือการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาได้พูดกับคนคนหนึ่งว่าอิตกิลลาจงยำเกงต่ออัลลอฮ์ตาลานะไปเตือนไปบอกนะให้ยำเกงต่ออัลลอฮ์ตาลานะเฟยอยะกูลูเขาว่าไงพี่น้องอะไรกแนับสิกอะไรกแนับสิกดูตัวของท่านก่อนแปลเป็นไทยเลยเวลาใครมาเตือนอ่ะคนที่ถูกเตือนโอ้โหโมโหไม่เข้าหูแหละไม่สนแล้ว ว่าสิ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะตรงเลยกับที่นบีบอกหรือว่าอัลลอฮ์บอกแต่โมโหไปดูตัวเองให้ดีก่อนเราก็เคยได้ยินกันนะมีคนเตือนแม้ตัวเองลหละดีแล้วใช่ไหมไปดูตัวเองก่อนแม้บ้านตัวเองลหละดีแล้วใช่ไหมไปดูบ้านตัวเองก่อนพูดแบบนี้ไม่ได้เพราะนาบีบอกว่ามันเป็นคําพูดที่อัลลอฮ์เกียรติที่สุดเลยเขามาเตือนเนี่ยให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เตือนเพื่อให้อยู่ในความดีบริบทของผู้ถูกเตือนก็คือ รับฟังอย่าได้ปฏิเสธในทํานองนี้แกก็ไม่ได้ดีกว่าฉันหรอกอ่าอะไรกานับสิกเนี่ยความหมายประมาณนี้เลยดูตัวของแกก่อนอย่าพูดทํานองนี้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยพูดจากันดีๆนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเริ่มต้นในการพูดครั้งนี้ก็คือในบริบทของผู้พูดและผู้ฟังว่าอิสลามเนี่ยผูกโยงกันอย่างไร เนื้อหาสาระในวันนี้พี่น้องครับนํามาเตือนกันสามเรื่องด้วยกันนํามาเตือนกันสามเรื่องมาบอกกล่าวเป็นความรู้ให้แก่กันและกันข้อแรกอันดับแรกเลยสังคมทุกวันนี้พี่น้องครับความขันติหรือว่าความอดทนเนี่ยน้อยความอดทนของเราน้อยน้อยกว่าคนตะกอนนะครับ เรื่องที่จะมาพูดเป็นเรื่องแรกเป็นเมาอซ้อเ,เป็นข้อตักเตือน,นกันก็คือในเรื่องของการมีขันติธรรมเรื่องของการระงับความโกรธเพราะว่าวันนี้พอเวลามุสลิมเราเจอความยากลำบากเราจะพูดกันว่าซอบัดนะเวลาเราพูดถึงเรื่องซอบัด เราก็จะบอกว่าซอบัตนั้นนะ่ะมีผลดีอย่างงดงามฟัสเบรุซอบรอนจามีลาเราก็จะบอกให้ซอบัตให้ซอบัตแต่ให้พี่น้องได้รู้ไว้ว่าหลายๆครั้งทําไมตัวเราใช้ตัวเรานั้นหมายความว่ารวมผมด้วยผมก็ไม่พ้น ใช้ตัวเราคําว่าเราคือรวมผมด้วยก็คือทําไมบางครั้งการสอบบัตรของเราจึงมีปัญหาบางเรื่องไม่อดทนบางเรื่องอดทนไม่สุดนั่นก็เพราะว่าธรรมชาติของการอดทนมันจะเดินตามอารมณ์โกรธตลอดคนเรานหะบอกจะต้องอดทนนะพี่น้อง ไม่มีหรอกที่บอกโอ้ฉันกําลังอดทนเลยวันนี้มีความสุขจริงๆอดทนที่จะต้องมีความสุขไม่พูนะสุขภาพดีจริงๆอดทนที่จะต้องมีสุขภาพดีไหมเราจะบอกนะป่วยอดทนนะเจอมูซีบ้าเจอการทดสอบเจอความลําบากอดทนนะเราจะใช้คําว่าอดทนในเรื่องที่ไม่ดีในเรื่องที่เราไม่พึงใจหนึ่งในนั้นก็คือความโกรธพี่น้องครับ ความโกรธพี่น้องนบีพูดไว้หลายต่อหลายอย่างด้วยกันนะครับครั้งหนึ่งมีซาฮบะมาถามนาบีมาบอกนบีว่ายารอสูลอลลอโปรดชี้แนะสอนฉันเถิดถึงอามันที่จะนำพาตัวฉันเข้าสู่สวนสวรรค์มาบอกกันนบนบีขอกันตรงๆเลยว่าทำอะไรแล้ว ได้เข้าสวรรค์ท่านนาบีสุลต่านบอกว่าลาตัดดบอย่าโกรธอย่าโกรธพี่น้องครับการโกรธในบางครั้งทำลายความดีเดี๋ยวจะบอกถึงวิธีควบคุมความโกรธแต่อันนี้บอกถึงความประเสริฐของการที่เราไม่โกรธก็คือนบีบอกมันเป็นอามันที่จะนำพาเราเข้าสู่สวนสวรรค์ คนที่โกรธพี่น้องหลายต่อหลายคนยอมอ่ะจะทำดีอยู่แล้วไม่ทำเพราะอะไรโกรธผมเคยเห็นนะ่ะขับรถมาสู่เรานะครับมอไซค์มาสู่เราเลยนะไอมาเ,เขาเรียกว่าอะไรคนที่เขาอีกอรมาอิหมัมจะตักบีดอยู่แล้วเวลาเห็นหน้าคนหนึ่งที่โกรธอยู่ไม่ละมาแล้วกลับบ้านเลยบีดมอไซค์กลับบ้านพี่น้อง ดูสิเขาขาดทุนไหมแทนที่จะได้ละหมาดถึงสุราแล้วนะแต่เพราะโกรธแต่เพราะโกรธไม่เอาแล้วหลายๆอย่างพี่น้องครับเราโกรธมันทําให้เราทําไม่ดีหลายๆอย่างเพราะเราโกรธมันเลยทําให้เราไม่ได้ทําความดีนบีสอนแก่เราในการที่จะระงับความโกรธวันนี้บอกสองวิธีในการระงับความโกรธ นบีสุลตานลอฮุอะลัยฮิวะซัลัมบอกว่าถ้าหากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านกำลังโกรธแล้วอยู่ในสภาพที่ยืนอยู่โอ้โหยืนเนี่ยแบบโกรธมากนบีบอกฟันเจจิลิสจงนั่งโกรธนั่งลงแล้วเมื่อความถ้าความโกรธไม่หายนั่งแล้วความโกรธก็ยังไม่หายจงนอนนบีบอกจงนอนเลย การเปลี่ยนอิริยาบถพี่น้องครับมันช่วยได้ตรงนี้เราต้องรู้กันด้วยนะทั้งคนที่คอยเตือนคนถูกเตือนนะ่ะทั้งที่คนถูกโกรธด้วยโอ้โหบางอยู่บ้านนะนะไม่รู้พรนยาโกรธมาจากไหนนี่ยีอยู่บ้านนะไม่ร,ร,มาานนะมรู้สามีโกรธมาจากไหนทำยังไงทำยังไงนบีสอนใช่ไหมเปลี่ยนอิริยาบถเธอนั่งลงก่อนเอาสูตรนบีไปใช้เวลาโกรธ เธอนั่งลงก่อนพอเวลานั่งลงแล้วไม่หายโกรธอยู่ทำยังไ,ไงนอนแต่บางทีอาจจะเพิ่มความโกรธกว่าเดิมน่ะวังนะโอ้โหเมียโกรธอยู่เลยไอ้ะนะเมียโกรธอ้าวนอนอะ่ะฉันนอนนี่ไม่เห็นเหรอว่าฉันโกรธอยู่ไม่ได้ไม่ได้พี่น้องเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าในการเปลี่ยนอิริยาบถนั่นหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนทั้งอิริยาบถ และเปลี่ยนในเรื่องที่เราเรากำลังโกรธอยู่ด้วยเช่นวันนี้เรากําลังยืนโถกกันอยู่เอานั่งคุยกันเปลี่ยนอิริยาบถแล้เราโกรธกันในเรื่องน้ำหนึ่งแก้วเอาเรามาคุยเรื่องอาหารกันเอาวางเรื่องน้ำไว้ก่อนมาคุยเรื่องอาหารเปลี่ยนเรื่องนะครับนี่คือวิธีที่นบีสอนเปลี่ยนอิริยาบถนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมานั่งสูดอากาศให้บาบใจเปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อที่ว่าอะไรครับฟิตนาใจได้ไม่เกิดอย่ากโกรธกันนะครับนบ,บีสุลตล่านสั่มสอนวิธีแรกก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนอิริยาบถอย่างที่สองที่นบ,บีสอนเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งเป็นสาข้อนึกได้พอดีนะครับก็คือนบ,บีสุลต่านฮุอไลฮิวะซัลลัลลลมเนี่ยบอกว่าจงสอน นะอัลลิมูวายัสซิรูวลาตุัสซิรูท่านทั้งหลายจงสอนจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากฟาอิดากรดิบะอาฮาดูกุมฟัสกุตอิดากอดิบตาอ่ะขออภัยฟาอิดากอดิบตาฟัสกุตอิดากอดิบตาฟัสกุต ไฟ,ฟดากอดิบตะฟัสกุตนบีสอนว่าจงสอนจงทำให้ง่ายๆอย่าทำให้ยากเมื่อท่านโกรธจงเงียบอ่ะวิธีที่สองพี่น้องนบีสอนไว้ในฮะดิษนี้เนี่ยมองดูแล้วมีข้อเดียวนะโกรธแล้วให้เงียบแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ดูให้ดีนบีต้นว่าอัลลีมูขึ้นต้นว่าอัลลีมูจงสอน จงสอนเนี่ยหมายคมว่าสอนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นสามีสอนภรรยาพ่อแม่สอนลูกคนที่เป็นครูสอนนักเรียนเพื่อนสอนเพื่อนเวลาสอนสอนง่ายๆบางบางทีเราโกรธอะไรล่ะสอนไปตั้งนานอะไรล่ะสั่งไปตั้งนานแม่ไม่ได้เรื่องเราก็ต้องดูก่อนว่าไอ้ตัวเราน่ะสอนไอ้ตัวเราน่ะบอกกันเนี่ยบอกยากไปเปล่า ลองบอกง่ายๆแต่ถ้าบอกแล้วง่ายแล้วแม่ยังไม่ได้เรื่องอีกโมโหเราลมขึ้นคนเตือนลมขึ้นทำยังไงครับนบีบอกว่าฟัสกุดจงเงียบใช้การเงียบดีกว่าใช้การเงียบดีกว่านั้นนี่คือวิธีที่สองที่นบีสอนในการควบคุมอารมณ์วิธีที่สามที่นบีสอนที่จะควบคุมอารมณ์โกรธได้ก็คือ ให้ก,กล,ล่าวว่าออูซุ أ ع ล ذ بالله من ช ل ش ي ط ا ن ا ร ر ج ีมให้กล่าวคำนี้เลยนะเวลาโกรธนะอ أعوذ بالله من الشيطان ا ل อ ج ي م ฮะดีษเนี่ยนบีเนี่ยเล่าให้ฟังเป็นฮะดีษที่รายงานจากท่านสุไลมานรายงานว่าเราเนี่ยอยู่นั่งอยู่กับท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีคนเนี่ยสองคนเนี่ยยืนด่ากันนะมันแจ๋วนะนบีอยู่ด้วยกับด่านะ อยืนด่ากันในะดิสระบุว่าหน้าคนนึ่งนี่แดงใยความโกรธอ่ะด่ากันนะหน้าแดงคอโป่งเลยอ่าเขาเรียกว,ว่าโอ้ด่ากันเหมือนคอหอยจะแตกอะ่ะนะโป่งเลยคอเนี่ยตะโกนหน้าแดงกำเลยนบีก็บอกกับท่านสุไลมานบอกว่าฉันจะสอนให้คำหนึ่งที่หากว่าถ้าเขาได้กล่าวนะ ไอสิ่งที่เขาเจออยู่เนี่ยก็หมายความว่าไอสิ่งที่เขาโกรธอยู่เนี่ยไอหน้าแดงโกรธจนหน้าแดงด่ากันจนคอโป่งเนี่ยมันจะหายไปนบีสอนว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนอูรอญีมให้เราเกล่าวแต่ถ้าว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นคนที่ด่าอยู่แต่เราฟังเราก็กล่าวในใจอูซุบิลลาฮิชัยตอนนูรอจิมกล่าวได้กล่าวได้นะเพราะว่าการโกรธมันมาจากชัยตอน นะให้เราใช้วิธีทั้งสามวิธีนี้ที่นบีสอนและรางวัลของคนที่ระง,งับโทสะได้พี่น้องพี่น้องรู้ไหมคนที่ระง,งับโทสะคนที่ระง,งับอารมณ์โกรธได้เนี่ยอัลลอฮ์ ala, ตาลาอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะสร้างบ้านในสวรรค์ให้แกเขาโกรธเอาเรื่องก็ได้แต่ไม่เอาโกรธด่าก็ได้แต่ไม่ดา่า อัลลอฮ์ตาลาสร้างบ้านให้แก่เขานบีสุลัยฮฺบอกว่าอานาซักมุนบิใบตินฟิโรบดินฉันนะลิมันตร์กามิรรอนวาลาวกานามูให้ก้นฉันรับประกันบ้านในสวนสวรรค์ที่อยู่ลายรอมรอบสวรรค์อ่าสวยนะพี่น้องนะบ้านอยู่รอบๆเนี่ยพี่น้องเราดูสิอ๋อมีที่นี่มีอะไรมีสระน้ำมีอะไรแม่ได้มีบ้านรอบๆอยู่ตรงนี้ก็คงดี แต่ในสวรรค์นบีรับประกันเลยบ้านที่อยู่ลายรอมรอสวรรค์แก่คนที่อะไรแก่คนที่ละทิ้งในการโต้เถียงถึงแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ชอบก็ตามสิทธิชอบหมายความว่าอะไรชอบทำเหมาะสมในการที่จะโต้เถียงแต่ไม่ทําไม่ทํานั่นแหละพี่น้องนี่คือรางวัลที่อัลลอฮ์ตาลาเตรียมไว้ให้ดังนั้นวันนี้สังคมนี้ทุกวันทุกวันนี้พี่น้องครับ ความโกรธถ,ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือและสุดท้ายแล้วพัฒนาไปสู่ความเกลียดชังซึ่งกันและกันดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับในอันกุรานอัลลอฮฺตาลาเรียกร้องให้เรียกร้องอะไรเรียกร้องไปสู่การขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบานะฮัวตาลาอัลลอฮฺตาลาเอ่ยเอาไว้ก็คือวัลกาซีมีนัลกรยสวัลอาฟีนานินนัสคนที่ระง,งับอารมณ์โกรธได้ และคนที่ให้อภัยนี่คนพวกนี้แหละได้รับความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาลาก่าวติดกันเลยกาซิมีนัลงกอยสวัลอาฟีนาอานินนาสระงับอารมณ์โกรธและให้อภัยด้วยอย่าอย่าแบบมีแค่ข้อเดียวนะบองบางคนให้อ้าฉันให้อภัยเอ้ฉันฉันให้ฉันฉันไม่โกรธแต่ไม่ให้อภัยอย่าอย่าเป็นแบบนั้นนะครับ ระงับอารมณ์โกรธแล้วก็ให้อภัยนี่คือข้อแรกที่นำมาตักเตือนบอกกล่าวกันในวันนี้หวังว่าสังคมของเราจะเป็นสังคมที่พูดกันด้วยกับคําพูดที่ดีและอยู่ร่วมกันด้วยกับความรู้สึกที่ดีนะครับอย่าให้มีอารมณ์โกรธนะครับเราไม่มีอะไรที่จะต้องโกรธพี่น้องครับนะอย่างที่สองที่ นำมาบอกกล่าวกับพี่น้องในวันนี้นะครับเราทุกคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตาลาสัญญาว่าจะตอบแทนซึ่งความดีอัลลอฮ์ตาลาจะไม่จอเลมผู้ศรัทธาแม้เพียงความดีเดียวที่เขาทำนบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายัซลิมุมุมินันฮะสานะตัน แท้จริงอัลลอฮ์าตาลาไม่จอเลมผู้ศรัทธาแม่เพียงความดีเดียวความดีที่เราทํากันเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์าตาลาไม่ละเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้ความดีแม่มันน้อยอัลลอฮ์ไม่รับไม่ใช่พี่น้องทุกความดีอัลลอฮ์ไม่ละเลยการไม่จอเลมของอัลลอฮ์คือยังไงนบีอธิบายต่อนบีอธิบายต่อว่าเยอะปอบิฮาฟิดดุนยา วายุจาบิฮาฟินอาคิรออัลลอฮ์ Allah จะให้ในดุนยาด้วยกับความดีนั้นๆที่เราทำเนี่ยพี่น้องอะไรที่มันเป็นความดีการละหมาดที่เราทำการถือศีลอดที่เราทำเพึ่งผ่านมาการบริจาคที่เราจ่ายความอดทนที่เรามีความดีที่เราทำทั้งหลายพี่น้องครับอัลลอฮ์ตาลาจะให้ในดุนยาวายุจยาซาบิฮาฟินอาคิรอและจะให้อีกครั้งในโลกอาคิรอ ผู้ศรัทธามีปลายทางเป็นอาคิรค์ก็แท้จริงนะก็จริงอยู่ที่ปลายทางของเราคืออาคิรค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเวลาผู้ศรัทธามุสลิมทำดีอะไรนูน่นอาคิรค์อย่างเดียวไม่ใช่พี่น้องอัลลอฮ์จะให้ได้ดีทั้งดุนยาและอาคิรค์ขอให้เรามั่นใจในการทำความดีของเราพี่น้องครับอัลลอฮ์าตาลาจะให้แก่เราทั้งดุนยาและอาคิรค์แต่ที่นี้มันมีปัญหา มันมีปัญหาอยู่ว่าไอความดีที่เราทำเนี่ยแม่เสียหายหมดเลยดังนั้นข้อที่สองที่จะนำมาเตือนกันก็คือสิ่งที่ทำลายความดีของเราสิ่งที่ทำลายความดีของเราผมคัดมาสีข้อคัดมาสี่ข้อ,ขอบอกกล่าวกับพี่น้องว่ามันจะทำลายความดีของเรานะอย่าให้มันมีอยู่ในตัวของเรา เพื่อที่เราจะได้ทำความดีเราจะได้สิ่งดีๆในดุนยาแล้วก็อาคิรออย่าปรากฏว่าอัลลอฮ์ทำดีททบตายไม่ได้ความดีเลยเพราะเรามีสี่ประการนี้อยู่ในตัวสี่ประการนี้คืออะไรบ้างข้อแรก Al illah, ah. อัลกุฟรุบิลลอัลกุฟรุบิลล่ะข้อแรกอัชิรกูบิลลัหการชิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตอลลา การชิริกอย่าให้มีในตัวเราพี่น้องครับชิริกต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาคืออะไรการตั้งภาคีเชื่อในสิ่งอื่นด้วยแล้วก็เชื่ออัลลอฮ์ด้วยชิริกเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คืออัชิรุกลอัคบาร์ว่าชิรุกลอสกอรชิริกใหญ่แล้วก็ชิริกเล็กสองชิริกนี้แตกต่างกันอย่างไรระหว่างชิริกใหญ่กับชิริกเล็กชิริกใหญ่ ทำให้ตกศาสนาชีริกเล็กไม่ตกศาสนาแต่เป็นบาปใหญ่นะครับแต่เป็นบาปใหญ่เมื่อคนหนึ่งชีริกอัลลอฮ์ตาลาตัดว่าและอินอัชรอตะหากพวกท่านทั้งหลายได้ทำการชีริกแล้วไซละยะบต้นนาอามาลุก การงานของท่านนั้นเสียหายแล้วการงานเสียหายเป็นโมฆะหมดเมื่อคนคนหนึ่งที่ทำความดีแต่ปรากฏว่าเขานั้นชีริกต่ออัลลอฮ์ตาลาเราในอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องจะไม่ได้ไปชีริกในเรื่องของการไปไหว้จเจวดการไปเชื่อในสิ่งที่เป็นความเชื่ออื่นนอกจากอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าบางบางทีของที่เป็นชีริกมันอยู่ใกล้ตัวเรา ที่ถูกเรียกว่าชิริกเล็กพี่น้องครับนั่นก็คืออริยะคือริยะคือการโอ้อวดคือการโอ้อวดทำดีให้คนเห็นโชว์ให้คนชมอนี่แหละใกล้ตัวจะให้เราห้อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรหลวงพ่อตรงนี้เราก็ไม่ห้อยใช่ไหมจะให้เราไปกราบเจวเวดเราก็ไม่กราบเพราะเรารู้เราเป็นมุสลิม ห่างเลยชิริกใหญ่ห่างเลยแต่เราจะคุ้นอยู่กับชิริกเล็กใกล้จริงๆอ่ะโชว์สักหน่อยโชว์สักหน่อยนะแม่วันนี้แม่พาสาบันแจมมายกตัวอย่างคนอื่นเอาตัวเราเนี่ยแหละแม่ซารบันแจมวันนี้จะไปละหมาดวันอีดออืพันเลยนะจับจูให้ดีเลยนะเนี่ยเลยคนเห็นเนี่ยแม่เราเนี่ยมันกูโก้แม่มันวอเราะจริงๆโอ้โหพี่น้อง ละามาจังแจ๋วสุยุตนะนึกว่าชาวถ้ำหมาสยุตนะน่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องเนียดให้คนเห็นแล้วคนก็ชมแม่สรวัลงามจริงๆอูละหมาดดีจริงๆเนี่ยอวดสุดท้ายแล้วอามันที่ทาไม่มีไม่มีความดีแก่เขาเลยอามันความดีที่ทําเพื่อคนอื่นในวันเกียรมัดอัลลอฮ์จาราจะว่าอย่างไรกับคนที่ชอบอวดคนอื่นในความดีนะ่ะอัลลอฮ์ตาลาจะไล่เลยนะ ไล่ไปเอากับคนที่เขาอวดไหนโชว์ใครโชว์ใครโชอิมัมเหรอเอาโชว์ไหนโชว์ใครโชว์ใครโช์สับปบปุปปรุษที่มาละหมาดเหรอโชว์เอาไปเอากับสับุรุษโชอิมัมไปเอากับอิมัมอัลลอฮฺตาลาไม่ตอบแทนให้นะครับดังนั้นอริยะเนี่ยการโอ้อวดเนี่ยมันอยู่ระหว่างชิริกเล็กกับชิริกใหญ่พี่น้อง ริยะเนี่ยนำไปสู่ชีริกใหญ่ได้อย่างไรรู้ไหมมุนาฟิกีนสมัยนบีคนมูนาฟิกสมัยนบีนะ่ะเขา,ามีริยะอยู่เต็มอกเลยมุนาฟิกีนสมัยนบีทำยังไงแสงว่าอีมานมุนาฟิกีนละหมาดด้วยนะมุนาฟิกีนนี่ทำฮัตนะแต่แสงแกล้งให้รู้ว่าอีมานแต่จริงๆไม่ได้มีใจใฝ่เลยนั่น แบบมูนาฟิกีนที่ริยะตัวนี้นําไปสู่การตกมุตตดเพราะไม่ได้ศรัทธาแต่สิ่งที่จะพูดเน้นกันตรงนี้ก็คือริยะที่ถูกเรียกว่าชิริกเล็กนบีบอกว่าฉันกลัวเหลือเกินจากสิ่งต่างๆที่ฉันกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นกับพวกท่านซึ่งสิ่งนั้นคือชิริกเล็กซอบ้านั่งฟังอยู่ ยาละซูนลอล้อโอระสูนครับชิริกเล็กคืออะไรนบีบอกว่ามันคืออริยะมันคือการโอ้อวดกันนี่คือสิ่งแรกพี่น้องที่จะทำลายอามมนของเรานะสิ่งที่จะมาเยียวยาการโอ้อวดได้วันนี้มาบอกกันมีโรคใช่ไหมก็ต้องมียาอะมีโรคชีอามีโรค เขาเรียกว่าชิริกยาของชิริกก็คืออัตตาฮีดการเชื่อมั่นแต่อลลอแต่เพียงผู้เดียวเชื่อมั่นต่ออลลอแต่เพียงผู้เดียวโรคที่ถูกเรียกว่าริยาที่มันทำลายอามันความดีของเรารักษาได้ด้วยกับอะไรครับรักษาได้ด้วยกับอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจทำบริสุทธิ์ใจไม่มีคนชมก็ทำ เพราะลิลลาฮิตา,าลาทำมีคนชมละ่ะทำยังไงบริสุทธิ์ใจแต่ทำแล้วมีคนชมเลิกเลยไหมอย่าเลิกอย่าเลิกแมโอ้ันไม่เอาแล้วแม่บริจาคจะบริจาคแหมคนชมแหมใจดีจริงเลิกเลิกเลิกจะทำดีอยู่แล้วคนชมอย่าเลิกคนชมก็ชมไปแต่ในใจของเราลิลลาฮิตา,าลาคนจะชมคนจะไม่ชมอันนั้นเป็นเรื่องของเขา แต่เรื่องของเราคือระหว่างเรากับอัลลอฮ์ตาลาเราทำคือระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะครับให้รักษาโรคระยะด้วยกับความอิคลาสนะครับนี่คือข้อแรกที่ทำลายอามันของเราทั้งหมดมีสีข้อข้อที่สองครับรับอะไรครับ อันหมดุลิละพี่น้องดูนะเด็กๆมาฟังบรรยายนะนี่คือภาพที่น่ารักนะพี่น้องนะที่ว่าวันนี้อันหมดุลิละครอบครัวมุสลิมีนครอบครัวมุสลิมะมาด้วยกันแล้วก็พาลูกพาหลานมาอัลหัมดุลิละข้อที่2จากสิ่งที่ทำทำลายอามานของเราข้อที่2ก็คืออันบิดะการทำบิดะพี่น้อง การทําบิดาอานี่ทําลายอามันที่เราทําหมดเลยพี่น้องอามันนั้นๆที่เราทําน่ะเสียหายหมดนบีสุลต่านาะอะลัยวสสลัมบอกว่ามันอัจดะซะฟีอัมรินาฮาแตมาไลซ์มินหุฟะหุวรดดุลนบีบอกว่าใครที่อุตริทมในสิ่งที่ไม่ได้มีในศาสนาของเราไม่ได้มีในคําสอนของเราฟะหัวรดดุล ถูกปฏิเสธหมดเลยทำในสิ่งที่นบีไม่ได้นำมาทำในสิ่งที่อัลลอฮฺตาอัลาไม่ได้สัง่งถูกเรียกว่าบิดาในเรื่องของาศาสนานะส่วนวันนี้สมัยก่อนเขาเดินไปสุราวขี่อูดไปสุราวสมัยนี้ขับรถไปสุราวขี่มอเตอไซค์ไปสุราวขี่ไปอันนี้เรื่องดุนยาทําเธอไม่เป็นไรนะครับสมัยก่อนมีอะไรมีไฮจามะมีกอกเลือดโอ้สมัยนี้ไม่เอาทำอะไร กินยาไครกรรมเนือ้อเอาได้ไม่เป็นบิดาแบบนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาต้องตามนาบีนะครับอย่าคิดเองแล้วมันจะเป็นหนทางที่ทําให้เราไปไม่ถึงปลายทางวันนี้เนี่ยเอาล้อขับรถมาเนี่ยมาที่เนี่ยนะทางมันบอกว่าให้เข้าจากแยกลําหินตรงมาตรงมาตรงเลยตรงเลยตรงเลยจนกระทั่งถึงสะพานแล้วเลี้ยวขวาตามไปเลี้ยวไปตามนั้น ถ้าผมนึกอุตริขึ้นมาแม่ไอตรงขวามือเป็นนานะเป็นซอยเล็กๆเล็กๆด้วยมองแล้วเนี่ยถ้าตรงแล้วเลี้ยวขวากลับตัดไปอย่างเนี้ยอันเนี้ยน่าจะใก,กล้ใช่ไหมเอาเลยลงนาเลี้ยวรถลงนาพี่น้องถามสิจะมาถึงตรงนี้ไหมอยู่ตรงนานั่นแหละไม่ถึงพี่น้องเหมือนกันวันนี้อ,อ๋อดูสิความดีต่างเยอะแต่นบีมาไม่ได้บอกให้ทําเลยที่เราทํากันนะ แล้วก็ที่บางทีอัลลอฮ์สอ,สอ,สอน,นกันน่ะแม้มันก็กุรอานแม้มันก็อลาวานไม่ได้ว่าเรื่องกุรอานไม่ได้ว่าอลาวานแต่ว่ารูปแบบการทำน่ะมาจากไหนดังนั้นทำอะไรทำตามที่นบีบอกเพราะหนึ่งในการทำตามที่นบีบอกนบีนำมาเนี่ยคือหนึ่งในเงื่อนไขสองข้อที่สำคัญที่อัลลอฮ์จะรับอามันนะ เงื่อนไขสองข้อคืออะไรข้อแรกอันไอคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ตาลาทําอะไรต้องบริสุทธิ์ใจลิลละอัลลอฮ์รับข้อที่สองมัวฟะกต่มัวฟะกตุบิมายัญนบีอุสซาลลอฮุอะลัยฮุซัลลัมต้องสอดคล้องตรงกับที่นบีนํามาด้วยนะครับสอดคล้องมีข้อแรกไม่มีข้อสองได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจเต็มที่เลยแต่ทําบิดาอ่ะน่าเสียดาย น่าเสียดายแทนความบริสุทธิ์ใจแทนการทุ่มเทหรือปฏิบัติอามันสุนตรงเพร์แต่ว่าโชว์ไม่บริสุทธิ์ใจเรียบร้อยพี่น้องดังนั้นข้อที่สองที่จะทำลายอามันของเราก็คือการทำบิดาอย่าให้มีในการปฏิบัติของเราดูครับนบีทำอย่างไรซอฮาบะทำอย่างไรอุลมามะบอกกล่าวอย่างไรให้เราดูนะครับและเราปฏิบัติตามง่ายกว่า ง่ายกว่านะครับนี่คือข้อที่สองจากสี่ข้อที่ทำลายอามมนของเราข้อที่สามสิ่งที่ทำลายอามมนของเราครับการซอเลมคนอื่นการซอเลมคนอื่นครับทำลายอามมนความดีของเราคำว่าทำลายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นโมฆะเหมือนกับการชิริกนะความดียังอยู่แต่ไม่ได้ใช้ ความดียังอยู่แต่ไม่ได้ใช้มันเหมือนเรามีตังในกระเป๋าอะแต่เรานี่ไปชนตั้งแต่ปากซอยเลยมอไซค์ก็ชนนะเจอเด็กก็ชน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 แหลกไปหมดเลยเขาก็มาเก็บค่าปรับที่เราเงินที่เรามีก็ต้องจ่ายการรเลมคนอื่นมันทำให้เรากลายเป็นคนล้มละลายในวันเกียร์มาพี่น้องครับมันทำให้อามันของเราเสียหายนี่คือข้อที่สาม นบ,บีสุลต่านลุอะลยวะสล l a บอกแกเราไว้แบบนี้อัตตอรูนะมันมุฟลิสพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าคนล้มละลายคือใครซอบ้านนั่งฟังอยู่ซอบ้าก็ตอบอันมุฟลิสูฟีนามันลาดิรหฮามาลาหูวลามาตะคนที่ล้มละลายในหมู่พวกเราก็คือคนที่ไม่มีทรัพย์คนที่ไม่ได้มีเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ดีๆไม่มีทรัพย์เลยคนแบบนี้นะ่ะล้มละลาย นบีให้คําตอบแก่เราหลังจากที่ซอฮาบะตอบแล้วเราดูดิคนที่ล้มละลายคือใครนบีไม่ได้พูดถึงคนจนเลยนะเพราะคนจนก็เป็นชาวสวรรค์ได้นะและคนรวยก็เป็นชาวนารกได้นบีบอกว่าอัลมุฟลิซ um ูมินอมมะตีคนที่ล้มละลายจากประชาชาติของฉันเนี่ยยะตีเยามันกียามะบิซอลาตินวัสยามินวะซกาติน เขามาวันเกียร์มาเนี่ยโอ้โหผล,ลบุญละหมาดเนี่ยเต็มเลยพี่น้องละหมาดแจ้วบิซิยามินมาด้วยกับการถือสินอดถือสินอดเกง่งวาซากาตินอะไรบริจาคบอยมาแต่ว่าไม่ได้มาแค่นั้นมีพวกมาอีกวายะตีกต็ชัตมาหาตามีมาเหมือนกันไอสิ่งที่เขาเคยด่าคนอื่นไว้จอเล็มด้วยกับปาก ชตาตมาหาดาวะกอซาฟาหาดาใส่ร้ายคนอื่นไว้ใส่คําว่ากอซาฟาตรงเนี้ยใส่ร้ายว่ามีชู้โอ้ฉันเห็นแล้วไอ้ไอ้บ้านนี้ช่้มีชู้กันแม้ไอ้คนนั้นชั่วใส่ร้ายคนอื่นเขาแล้วก็อะไรวะอะกกลมาลหฮาตาโกงทรัพย์คนอื่นเขาโกงทรัพย์คนอื่นแล้วก็อะไรวะสัฟักัดดัมมาหาตา แล้วก็ลางเลือดคนอื่นไว้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมาปุ๊บมีเจ้าหนี้แล้วในดุนยาไว้ละเมิดคนอื่นซอเลมคนอื่นไว้มีเจ้าหนี้มีเจ้าหนี้ปุ๊บทำยังไงต้องใช้หนี้ครับใช้หนี้ในวันนั้นด้วยกับความดีด่าใครไว้พี่น้องนึกดูดีๆนะด่าใครไว้นึกออกไหม นึกไม่ออกโอ้แต่บอกว่านึกไม่ออกอันนี้แย่พี่น้องแม่ถ้าว่านึกจำได้จําได้ด่านับนับได้แต่ถ้าบอกดาใครไว้นึกไม่ออกอันนี้เนี่ยตรวจสอบตรวจสอบดูนะนะครับดาใครไว้เขารู้หรือไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เงื่อนไขดานะครับเขาไม่รู้หรอกดานั่นแหละเอาไปใช้หนี้ให้แก่เขาความดีใส่ร้ายใครไว้เขาไม่รู้หรอกเอาไปใช้ ความดีเอาไปให้กับเขาแล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรวะกะละมาลาะฮาซาไปกินทรัพย์ของเขาหมายความว่าโกงคนอื่นเขาทรัพย์กำพราโกงนะเงินของคนอื่นเขาโกงโกงตรงๆไปละเมิดแต่มีโกงอ้อมๆอีกอันนี้ต้องบอกกันเตือนกันโกงอ้อมๆคืออะไรเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายพี่น้องเรื่องนี้ต้องเตือนกันนะเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายพี่น้อง อามันเสียหายหมดเลยต้องเอาความดีไปจ่ายนะมีนี่คุยกับเจ้านี่คนที่เป็นเจ้านี่อิสลามก็สอนให้ผ่อนผันให้ผ่อนผันด้วยกับวิธีการต่างๆเยอะแยะผ่อนผันเวลาผ่อนผันจำนวนเงินผ่อนผันได้ขอให้คุยเธอเจ้านี้ทุกคนเนี่ะอยากได้นี่คืนทั้งนั้นแหละนะจะได้ทีละหน่อยทีละหน่อยก็เอานะครับแต่ให้คุยอย่าให้ตายไป ให้ตายไปพร้อมกับนี่ดวงวิญญาณจะถูกแขวนนะบีบอกความดีจะไม่ถูกตอบแทนจนกว่าจะมีการใช้หนี้ให้แก่เขาอย่าพี่น้องจนกระทั่งไปถึงวันเกียร์มะวันนั้นล้มละลายความดีที่เราทำต้องไปจ่ายเขานะครับอ่ะนี่คือข้อที่สที่มันจะทำลายอามันเราการซอเลมเนี่ยมันมาพร้อมกับการตั้งตนเป็นศัตรูอย่าเป็นศัตรูใคร เพราะเวลาถ้าเป็นศัตรูเกลียดใครสักคนแล้วมันจะเริ่มกระบวนการรเล็บนันทีเริ่มแล้วพอเวลาไม่ชอบใครนั้นแหละแหมแหมมาละแหมมาละนะดูทําเป็นทำแหมวอรอแนะพูดละเริ่มกระบวนการใช้ง่ายที่สุดก็คือใช้ลิ้นครับด่าเขานินทาเขาใส่ร้ายเขาอย่าเป็นศัตรูกับใครเพราะการเป็นศัตรูจะตามมาซึ่งการซอเล็นะครับ ให้รักกันไว้รักกันไว้นะครับนี่คือข้อที่สามที่ทำลายอามันของเราข้อสุดท้ายข้อที่สี่ในสิ่งที่จะทำลายอามมนของเราก็คือการลําเลิกครับการลําเลิกในอัลกุรอานอัลลอฮฺตาลาตัดว่าวันละดีนนยุงฟิกูณอัมวาละหุมฟีซาบีลิลาซุมมาลายัตบา่าูมาอังฟะกูมันนวลาสันวาอัลลอฮฺตาลาตัดว่า และบรรดาคนที่อะไรคนที่บริจาคทรัพย์ของเขาในหนทางของอัลลอฮฺตาลาโดยที่ไม่ได้ไปติดตามคอยดูนะบริจาคซาบินอาชันช่วยคนโจรอาชฉันช่วยไม่ไปติดตามติดตามด้วยกับอะไรมันนาวลาสั้นวา่ามันนั่นคืออะไรการลําเลิกติดตามไปลําเลิกได้ดีแล้วนะนะได้ดีแล้วนะจําฉันได้ไหม อ่าแบบนี้อย่าวลาอาซามันนาวลาอาซาขออภัยมันนาวลาอาซาอาซาคืออะไรอาซาคือการกล่าวร้ายมันจะตามกันมาคนที่ล้มเลิกอ่ะมักจะมีคําพูดว่าร้ายคนที่ถูกล้มเลิกตลอดเลยซึ่งการล้มเลิกจะทําลายอามันความดีของเรานะคร mm ับละฮุมอาจรูฮุมอินดารอบบีฮิมอัลลอฮฺตาลาลงท้ายด้วยแบบนี้ ล้วุมอาจรุมอินดารบบิหิมสำหรับพวกเขาความดีอยู่ณนะที่อัลลอฮ์คนที่ทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ล้าเลิกอัลลอฮ์รักษาความดีไว้ให้แต่ถ้าทําดีแล้วล้าเลิกตามด้วยการว่าร้ายความดีเสียหายหมดเลยนี่คือสีข้อที่ทําลายอามันของเราวัลยาซูบิลละขอให้ห่างไกลจากตัวของพวกเราทุกๆคนนะครับ และข้อสุดท้ายในการบรรยายในวันนี้เป็นสิ่งที่สามที่ทนำมาตักเตือน,นกันก็คือให้รักกันนะครับให้รักกันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาอาลานบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลามเนได้กล่าวไว้ว่าคนคนหนึ่งจะยังอีหมานศรัทธาไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นที่รักสำหรับเขา มากกว่าลูกของเขามากกว่าพ่อแม่ของเขาถ้าฟังแค่นี้เราจะมองโอ้โหนะต้องอะไรก็ต้องนบีก่อนนะนะลูกมาทีหลังลูกรักไม่ได้ครอบครัวรักไม่ได้รักไม่ได้เลยต้องนบีก่อนใช่ไหมต้องอธิบายให้เข้าใจว่าอิสลามสอนด้ดยซ้ําให้รักพ่อแม่อิสลามสั่งด้วยซ้ําให้รักลูกๆอิสลามสอนแม้กระทั่ง คนที่ไม่ได้เป็นญาติกันแต่อยู่ใกล้กันน่ะเป็นเพื่อนบ้านให้มอบความปรารถนาดีให้แก่กันและกันสอนจนกระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมอะ่ะก็ให้เรารักเขาเมตตาเขารักได้แต่ความหมายของการที่บอกคนคนหนึ่งจะอีหมานไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันจะเป็นที่รักของเขามากกว่าตรงนี้หมายความว่ารักสิ่งอื่นได้รักคนหนึ่งได้ แต่อย่าให้ความรักต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นมานำหน้าความรักที่มีต่อศาสนามานำหน้าความรักที่มีต่อนบีมานำหน้าความรักที่มีต่ออัลลอฮ์พี่น้องครับวันนี้เราดูสิว่าเราเนอีหมานสมบูรณ์ไหมวันนี้อัลลอฮ์พรนยาของเรานะอยากจะไปเที่ยวแต่ว่าแม่ไม่มีใครคุมผมเลยเอาจากจะปล่อยซะหน่อยทำสีมาเราก็ได้ได้ได้ได ทำสิแบบนี้เราอีหมานสมบูรณ์เหรอเราเอาความรักที่มีต่อภรรยาเนี่ยนำหน้าอัลลอฮ์แล้ววันนี้ลูกสาวของเราโตเข้าโรงเรียนเริ่มโตเป็นสาวอยากโชว์แต่งสวยๆเหมือนเพื่อนเขาเราก็ไม่เป็นไรไม่คุมผมเปิดิญาบแบบนี้เนี่ยพี่น้องเรารักเหรอวันนี้เราเห็นในสิ่งต่างๆถึงแม้จะเป็นความต้องการของคนที่เรารักแต่ถ้ามันข้านกับอิสลาม เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นดีเห็นงามหรืออนุญาตคอยตามไปกับเขาได้ต้องให้ความรักของอัลลอฮ์ต้องให้ความรักของนบีนั้นน่ะนำหน้าสิ่งต่างๆวันนี้ฉันรักเธอวันนี้เรารักกันแต่ความรักของเราจะต้องมีความรักของนบีนำหน้านะครับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงที่ได้นำมาตักเตือนกันเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะอะไรครับ จะได้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้ความดีทั้งในดุนยาและในอาคีรอเพื่อที่เราท่านทั้งหลายวันที่ไปยืนในชุมงมาชัดนะ่ะอัลลอฮ์ตาลาจะได้เรียกเราอัลลอฮ์ตาลาจะเรียกเราไอนามุตาฮาบูนบิจาลาลีไหนใครที่รักกันด้วยเพราะเห็นแก่เกียรติของฉันอยู่ไหนอัลลอฮ์ตาลารู้นะไม่ใช่ไม่รู้แต่อัลลอฮ์ตาลาเรียก นะอลัลตาลารีกพี่น้องเรียกเพื่อให้เกียรตินะบางบ,าง,บางชื่อเลยนะบางริดตวนันบางริดตวันอยู่ไหนบางริดตวันที่ว่าทำข้าวหมกอร่อยอร่อย,ออยนะถามว่าผมรู้ไหมผมรู้นั่งอยู่นี่แต่ว่าผมเรียกทั้งชื่อเรียกทั้งในคุณสมบัติก็เพื่อให้คนอื่นๆรู้ด้วยเป็นการให้เกียรติ เหมือนกันที่อัลลอฮ์ตาลาจะเรียกคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะไหนคนที่รักกันเพื่อเทอิดเกียรติของฉันอยู่ไหนโอ้คนทั้งหมดรู้เลยว่าคนที่จะมาเนี่ยโอ้คนนี้เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับเพื่อที่เราท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่อัลลอฮ์ตาลาเรียกแบบนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายในท้ายนี้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตาลารักษาเราจากอามันต่างๆที่มันจะทําลายความดีขออัลลอฮ์ตาลารักษาเรา ให้อยู่ในความรักแก่กันและกันขอลาะตาลาขจัดออกจากเราในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกเรียกว่าความโกรธเคืองความเขียดชังออกจากตัวของเราได้เถิดวบิลลาฮิตตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมมะเราะมะตุลลฮอวะบเรากาตุ